ดีใจนะครับที่ได้มาแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าผมมาเทศนาประกาศข่าวประเสริฐที่พัทยาเนื่องจากคนที่บวชมฤพันธ์ภูเก็ตของเราเย้ายมาทํางานที่พัทยา d n เของสมาชิกขี้จกักรมฤพันธ์ก็คือว่าถ้าเขาไปย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านภูมิลําเนาเดิมของเขาหรือว่าย้ายไปทํางานที่ไหนก็ตามเขาจะ ตั้งคึ้จจักขึ้นที่นั่นนั่นเป็นชื่อของขึ้จัรเมล็ดพันธ์คือคนของเราเมื่อย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามเาขาต้องเกิดขึ้นจกักเกิดขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นหัวหน้าแคร์ของเรา,เาย้ายมาอยู่ที่ปัทยาเพื่อมาทํางานในแคมป์ในบริษัทแห่งหนึ่งและบริษัทนี้เป็นบริษัทก่อสร้างแล้วก็ใช้คนงานชาวกรรมัมพูชาคือเขมรพี่น้องคงเห็นภาพอยู่แล้วแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็มีภาระใจ ในสุดแล้วก็เลยไปสอนพระคมพีสอนภาษาไทยก่อนฮะให้เขาเข้าใจภาษาไทยในเรื่องของคําว่าพระเจ้าความรอดการไทยพระเยซูใช้เวลาประมาณ3เดือนสอนภาษาอย่างก็ติดต่อไปบอกว่าเราน่าจะจัดงานประกาศเมื่อคืนนี้ผมก็เลยไปเทศนาที่นั่นนะครับก็มีคนกับใจรับเชื่อเป็นพี่น้องชาวกัมพูชาชาวขเขมรผมเทศนาแล้วก็มีคนหนึ่งช่วยแปล แม้นว่าอาจจะแปลไม่ค่อยคล่องนักเพราะเขาก็เพิ่งเรียนรู้ภาษาไทยแค่ไม่กี่เดือนเองแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าก็มีคนกลับใจรับเชื่อ40คนเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องครับเราก็เลยจะเปิดมริพันธ์กัมภูชาในพัทยา <c oughs> ชื่อยาวนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ต้องไปขเขมรไม่ต้องไปฝ่าดงระเบิดที่นั่นอาเมน ก็หลังจากนั้นในอนาคตเมื่อเขากลับไปที่กัมพูชาเขาก็อาจจะไปเปิดเมล็ดพันธุ์นั้นได้นะครับก็อายฐานเผื่อพี่น้องที่กัมพูชาที่อยู่ที่พัทยาด้วยนะครับในเย็นวันนี้ผมจะไปเทศนาที่จังหวัดสระบุรีนะครับในอีกที่หนึ่งซึ่งเขาได้รวบรวมคนไว้ให้ทีน่นัลบีขี้จักรกลุ่มเล็กๆอยู่แล้วแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่เปิดขิ้จกักรเมล็ดพันธุ์สระบุรีอย่างเป็นทางการ นั่นคือตอนประมาณ4ี่โมงเย็นดังนั้นตอนช่วงเช้าผมก็ว่างนะครับไม่มีอะไรจะทำก็เลยนึกถึงที่เคยรับปากกับสิธิบางของท่านไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาอยู่แใกล้ๆแถวนี้ก็จะมาเทศนาที่เนครสัธุนบุรีนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเทศนาที่นครสุธุนบุรีก็เคยไปเทศนาที่นคกซัธภูเก็ตที่เทียที่กรุงเทพหลายครั้งตอนที่ยังมีเวลามากๆ ก่อนที่ภารกิจจะหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปนะครับก็เลยมาตามที่ได้สัญญาไว้เพราะว่าเราเป็นคริสเตียนต้องรักษาคำพูดเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> บอกกับคนข้างๆคริสเตียนต้องรักษาคำพูด <Amen. S 1> อย่าพูดอะไรทรงเดชไปมั่วๆเอามน <Amen. S 2> นะครับในเวลาที่มีอยู่เราจะฟังพระชนะของพระเจ้าในหนึ่งพงกษบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่40 แต่เราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่30ถึงข้อที่40นะครับประหยัดเวลานะครับหัวข้อคือคุณแจแห่งการฟื้นฟูเราจะอ่านพระเจ้าของพระเจ้าด้วยการเรายืนขึ้นหรือเปล่าครับใช่ครับผมเชิญครับตั้งแต่ข้อที่30ถึงข้อที่40แล้วเอริยาพูดกับประชาชนทั้งปวงว่าจงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าและประชาชนทั้งปวงก็เข้ามาใกล้ท่านและท่านก็ซ่อมแท่นบูชาของพระเจ้าที่ถูกทําลายลงนั้น เอ利亚นำศิลาสิบสองก้อนมาตามจำนวนเผ่าของบุตรชายของยาโคบผู้ซึ่งวจนะของพระเจ้ามาถึงว่าอิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้าและท่านได้สร้างแท่นบูชาด้วยศิลาในพระน,นามของพระเจ้าและท่านได้ขุดล่องรอบแท่นใหญ่พอจุไม่็ดพืชได้สองถังและท่านก็วางฟืนนั้นเป็นระเบียบและฟันวัวผู้นั้นเป็นท่อนๆและวางไว้บนกองฟืนและท่านกล่าวว่าจงเติมน้ําให้เต็มสี่หายและเทลงบนเครื่องบูชาและบนกองฟืน และน้ำรอบแท่นบูชาและท่านใส่น้ำเต็มล่อง ข้าขอแต่พระเจ้าขอทรงฟังข้าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีกและเมื่อประชาชนทั้งปวงได้เห็นเขาก็สบหน้าลงและร้องว่าพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าพระกมีทุกตอนและการดลใจจากพระเจ้าเป็นอยู่ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะ,ะพร้อมที่จะกระทำการในทุกอย่างขอพระเจ้าโปรดให้เราไม่เป็นเพียงผู้ฟังพระเจ้าของพระองค์ในเช้าวันนี้แต่เป็นผู้ปฏิบัติตามพระเจ้าของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอาเมนหัวข้อในวันนี้คือกุญแจของการฟื้นฟูพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นั้น เป็นเรื่องของการที่เกิดการกันดาหารเกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลเพราะว่าคนอิสราเอลนั้นละทิ้งพระเจ้าและไปนมัสก,การพระอื่นคือพระบาอันและพระอาเชลาเหตุการณ์นี้บันทึกไว้ในหนึ่งปงกษัตริย์บทที่16ข้อที่30ถึงข้อที่33พระบาอันนั้นเป็นพระเจ้าที่ชาวคานาอันและชาวฟินิเซียนนมัสก,การแล้วก็พระบาอันนั้นเข้ามาในประเทศอิสราเอลได้เพราะว่ากษัตริย์อาหับไปสมรสกับเยเซเบลซึ่งเป็นลูกของ กษัตริย์เมืองไทระและเมืองไซดอนซึ่งนมัสก,การพระบาอันและทําให้กษัตริย์อาหับร่วมนมัสก,การพระบาอันไปด้วยเมื่อเราไปแต่งงานกับคนไม่เชื่อเราอาจจะคิดว่าไม่มีผลอะไรรุนแรงแต่ว่าเมื่อกษัตริย์อาหับไปแต่งงานกับคนไม่เชื่อคือนางเยซเบลส่งผลที่รุนแรงมากต่อประเทศอิสราเอลเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากพระของชาวฟินิเซียคือพระบาอันชาวคณะอันและชาวฟินิเซียเชื่อว่าพระบาอันนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ประทานผลให้แผ่นดินอวยพรให้มีลูกดกและก็เป็นพระที่จะยืนอยู่บนหลังงวเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงการบูชาพระบาอันทํ้โดยการร่วมประเวณีการบูชาเด็กหรือการเชิดเฉือนเนื้อตัวเองพอคนอิสราเอลไปนมัสการพระบาอันและละทิ้งพระเจ้าก็เลยเกิดการนอาหารเกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าลงโทษเมื่อเราละทิ้งพระเจ้าหันไปนมัสการรูปเคารพอื่น3ปี6เดือน เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่17ข้อที่1เราจะเห็นว่าความแห้งแล้งทางธรรมชาติมักจะเกิดขึ้นตามความแห้งแล้งในฝ่ายวิญญ,ญาณเสมอเช่นเดียวกัน,นก,าการฟื้นฟูในฝ่ายวิญ,ญญาณก็จะนำความอุด,ดมสมบูรณ์ในฝ่ายธรรมชาติให้เกิดขึ้นดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาฝ่ายธรรมชาติของประเทศที่แห้งแล้งแบบอิสราเอลเมื่อเขาทิ้งพระเจ้าไปติดตามพระอื่น ก็ต้องเริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาฝ่ายวิญญ,ญาณก่อนเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามีปัญหาความแห้งแล้งในฝ่ายกายภาพเรามีปัญหาในเรื่องการเงินเรามีปัญหาในเรื่องภาวะเศรษฐกิจของเราธุรกิจของเราประสบกับสภาวะขาดทุนเรามีปัญหาในครอบครัวทะเลาะเบาะแวง้งเรามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปัญหาฝ่ายกายภาพอาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาในฝ่ายจิตวิญญ,ญ,ญาณของเราก็ได้ เพราะว่าความแห้งแล้งในฝ่ายกายภาพมักจะเกิดขึ้นจากความแห้งแล้งในฝ่ายวิญญาณการไม่เดินติดตามพระเจ้าก่อนเสมอดนั้นเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นเราต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าเข้าใจผิดแล้วก็อย่ายโยนความผิดให้กับคนอื่นเหมือนที่กษัตริย์อาหับทำรรในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่18ข้อสิบเเขานึกว่าเอริยาเป็นต้นเหตุเขาบอกว่าเอริยา เจ้านี่เองเป็นต้นเหตุที่ทําให้ประเทศของเราแห้งแล้งและฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่เอิรยาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุคนที่เป็นต้นเหตุก็คือคนอิสราเอลเองที่ทิ้งพระเจ้าและไปนมัสก,การพระบาอันและพระอาเชดานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราทําความผิดเมื่อเราได้รับการไม่รับการวอวยพรจากพระเจ้า เมื่อครอบครัวเรามีปัญหาเมื่อการเราเงินเรามีปัญหาเมื่อธุรกิจเรามีปัญหาเราจะต้องหันมาพิจารณาให้ดีว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของพระเจ้ากับเรามีปัญหาอะไรและเราอยากจะแก้ไขปัญหาฝ่ายกายภาพเราต้องแก้ไขปัญหาฝ่ายวิญญาณก่อนคนอิสราเอลนมัสการพระเจ้าและทิ้งพระเจ้าการทิ้งพระเจ้าของเขานั้นไม่ได้ทิ้งพระเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ สังเกตจากกษัตริย์อาหับก็คงทั้งแกร่รนมัสก,การทั้งพระเจ้าด้วยและนมัสก,การพระบาอันด้วยเพราะเขาตั้งชื่อลูกของเขาสองคนคนแรกเขาตั้งชื่อว่าอาหัสยาแปลว่าพระยาเวทรงชฉวยไว้คนที่สองเขาตั้งชื่อว่าโยรัมแปลว่าพระยาเวทรงได้รับการสารรเสริญนั้นระหว่างที่คนอิสราเอลนมัสก,การพระบาอันพระอเิเชรากษัตริย์อาหับ นมัสการพระบาอันพระเชลราและยังคงนมัสการพระเจ้าในขณะเดียวกันการที่เราทิ้งพระเจ้าอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งพระเจ้าทั้งหมดร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าเรานมัสการพระเจ้าในขณะเดียวกันเราก็นมัสการพระอื่นด้วยในขณะเดียวกันซึ่งพระเจ้าไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้หวงแหนเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราต้องนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว เราไม่สามารถนมัสก,การพระเจ้าและนมัสก,การพระอื่นในขณะเดียวกันได้เอลียาบอกว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้เราจะต้องหันกลับมาติดตามพระเจ้าเราต้องทำลายพระอื่นลูกคารพต่างๆให้หมดและจะทำให้พระเจ้าของเราได้รับการยกย่องอีกครั้งหนึ่งและเมื่อการฟื้นฟูของพระวิญญาณเกิดขึ้นการฟื้นฟูนฟนฟน ฝ่ายกายภาพก็จะเกิดขึ้นก็ปรากฏในหนึ่งโปรเบทที่18 39ข้อ45อยู่มาอีกครู่หนึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนักนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ปีครึ่งฝนไม่ตกเลยแต่เมื่อคนอิสราเอลร้องบอกบอกว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าและทําลายลูกเขาลบหมดในวันนั้นเองฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก วันนี้เราจะเรียนเรื่องกุญแจแห่งการฟื้นฟูเพื่อน,นามาใช้กับชีวิตประจําวันของเราเราอาจจะเกิดความแห้งแล้งในฝ่ายวิญญาณซึ่งอาจจะเกิดจากการเราเห็นเรื่องอื่นสำคัญมากกว่าพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าแต่เราไม่เดินกับพระเจ้าร้อยเปอร์เซนตเราอาจจะไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าแต่เราให้สิ่งอื่นเช่นการงานของเราสำคัญมากกว่าพระเจ้าหรือ ความสำเร็จของเราสำคัญมากกว่าพระเจ้าหรือแม้กระทั่งครอบครัวของเราสำคัญมากกว่าพระเจ้าการนมัสก,การสิ่งอื่นคือการอนุญาตให้สิ่งนั้นสำคัญมากกว่าพระเจ้าเราต้องรักพระเจ้าสุด,สดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดพระเจ้าต้องเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระองถ้าเราให้พระเจ้าเป็นที่สองนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรานมัสก,การสิ่งอื่นแทนพระเจ้าแล้ว อะไรคือกุญแจแห่งการฟื้นฟูทําให้เกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของเราทําให้เกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นในครอบครัวของเราและในคริสตจักรของเราและในประเทศชาติของเราประการที่หนึ่งการฟื้นฟูนั้นจะมาในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้าข้อที่3ามบอกว่าเวลาถวายเครื่องบูชาไฟของพระเจ้าลงมาเมื่อถึงเวลาในการถวายเครื่องบูชาผู้เผยพระชนะของพระบาอันทําหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อจะขอไฟลงมาการเต้นลําการตะโกนการเชื่อดเฉือนเนื้อตัวเองแต่ใช้เวลาทั้งวันก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่เมื่อเอรียาผู้เผยชนะของพระเจ้าเที่ยงแท้อธิษฐานอย่างง่ายๆการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพระเจ้าส่งไฟจากสวรรค์ลงมาในเวลาของพระองค์เมื่อผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานในเวลาถวายเครื่องบูชาการฟื้นฟูจะเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนดเราสามารถอธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูอธิษฐานขอไฟแห่งการฟื้นฟูแต่เราสร้างไฟแห่งการฟื้นฟูไม่ได้พระเจ้าจะส่งการฟื้นฟูมาในเวลาที่เหมาะสมของการฟื้นฟูเหมือนที่จังหวัดที่ภูกเก็ตของเราอธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูมาเป็นเวลา15ปีตั้งแต่เมื่อผมย้ายไปอยู่ที่นั่นสิทธิบานเรามาประชุมอธิษฐานร่วมกัน เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อจะขอการฟืน้นฟูมาในจังหวัดภูเก็ตเราอธิษฐานมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วก็พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเมื่อ5ปีที่แล้วที่ส่งการฟืน้นฟูล,ลงมาทําให้เปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนในภูเก็ตนั้นมากขึ้นโดยปกติแล้วทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้จะมีเปอร์เซ็นต์การเป็นคริสเตียนคือจุดศูปซแต่เมื่อหปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าอวยพรจังหวัดของเรามาก การฟื้นฟูเกิดขึ้นทําให้คริสเตียนในจังหวัดภูเก็ตนั้นมี1.2เปซภาพมากที่สุดในจังหวัดภาคใต้แต่เรารอคอยถึง10ปีแต่เราไม่ย่อท้อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราเป็นเอกภาพเรามาใช้เวลาร่วมกันในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานและส่งการฟื้นฟูลงมาเอมมไหมครับการฟื้นฟูหลังจากสปีครึ่งทุกรกันดารฝนไม่ตกมาสปีครึ่ง เมื่อถึงเวลาที่การฟื้นฟูมาวันนั้นวันที่เอรียาอธิษฐานต่อพระเจ้าวันที่คุณอิสเซลกลับมาหาพระเจ้าการฟื้นฟูนก็ลงมาถึงประการที่สองเกิดจากการกลับใจจากความบาปข้อ30คนอิสราเอลตัดสินใจทิ้งพระบาอันกลับมาติดตามพระเจ้านั่นคือสาเหตุหนึ่งของทุกการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณทุกแห่งเกิดขึ้นเมื่อคนของพระเจ้ากลับใจจากบาป ละทิ้งรูปคารพแต่ถ้าเรายังเดินอยู่ในความบาปเรายังมาสการรูปคารพบการฟื้นฟูจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในิสตจักรของเราถ้าสมาชิกของคิสตจักรยังดําเนินชีวิตอยู่ในความบาป <c oughs> ก็จะไม่เห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตของเรา <c oughs> เราต้องทิ้งความบาปที่เราเกอดมันไว้เราต้องทิ้งความบาปที่เรารักไว้เราต้องทิ้งรูปคารพของเราซึ่งอาจจะเป็นรูปคารพบจริงๆหรือรูปคารพสมัยใหม่ ที่ซ่อนตัวมาในรูปแบบที่อัปเกรดแล้วจนเราอาจจะจำหน้าตาเดิมไม่ได้เช่นเงินทองการเป็นห่วงใยญเรื่องอนาคตของเราความสำเร็จวัตถุนิยมและอื่นๆสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นรูปเคารพของเราก็คือทำให้เรารักมากกว่าพระเจ้าถ้าเราไม่กลับใจจากความบาปจากการที่เราจะไม่รักสิ่งนั้นมากกว่าพระเจ้าก่อนพระเจ้าก็จะส่งการฟื้นฟูลงมาไม่ได้ การฟื้นฟูจะไม่ลงมาในชุมชนที่รักพระเจ้าน้อยกว่าสิ่งอื่นการฟื้นฟูจะลงมาในชุมชนที่รักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถมีสิ่งเหล่านี้ความสำเร็จเงินทองอะไรต่างๆได้แต่มีได้แต่เราต้องไม่รักมากกว่าพระเจ้าเอาเมนไหมครับประการที่3การฟื้นฟูเกิดจากการลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าขึ้นมาใหม่ในข้อที่30 เอ利亚ซ่อมแท่นบูชาของพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นจากคนสิบเผ่าของอาณาจักรฝ่ายเหนือหลังจากการแบ่งแยกอาณาจักรสมัยซาโลมอนและถูกทำลายโดยนางเยซเซเบลซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการแตกหักของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลเมื่อเขาทำลายแท่นบูชาก็คือเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าจบลงไปสัมพันธ์กับพระบาอันพระอาเชลาแทน การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นเมื่อคนของพระเจ้าผู้นำของพระเจ้านำคนอิสราเอลซ่อมแท่นบูชาสิเอริยาได้ทำหรือฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าขึ้นมาใหม่นี่คือสาเหตุของการฟื้นฟูเราต้องลื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่เราสูญเสียไปกับพระเจ้าขึ้นมาใหม่ถ้าชีวิตเฝ้าเดียวของเราถูกทำลายลงเราจะต้องลื้อฟื้นแท่นบูชา ของการเฝ้าเดี่ยวขึ้นมาใหม่เพื่อความสัมพันธ์ของเราจะกลับคืนมาถ้าชีวิตการอธิษฐานของเราถูกทำลายลงเราไม่ค่อยใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเราควรจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดู f a c e b o o k เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดูลายเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดูข่าวในทีวีเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอ่านหนังสือพิมพ เราทําอย่างนี้เราต้องลื้อฟื้นแท่นบูชาขึ้นมาใหม่ถ้าชีวิตการอ่านพระคัมภีร์ของเราไม่สม่ําเสมอเราเคยอ่านพระคัมภีร์สม่ําเสมอทุกวันเราเคยเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันเราเคยได้ยินเสียงพระเจ้าแต่ตอนนี้เรามีเวลาไม่พอแล้วสับการอ่านพระคัมภีร์เราเร่งรีบเราตื่นขึ้นมาเราก็กวีกว่าที่จะรีบไปทํางานของเราชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราเหือดแห้งลงปัญหาฝ่ายวิญญ,ญาณ ก็เลยเป็นต้นเหตุของปัญหาฝ่ายกายภาพถ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณในการสามกิจธรรมของเราแท่นบูชาถูกทําลายลงเราเคยมาบูตสม่ําเสมอต่อวันนี้เราได้เลื่อนตําแหน่งเราสูงขึ้นในด้านหน้าที่การงานและเราไม่สามารถจะหยุดวานทิ่ได้แล้วหรือเราทำโอทีเราเห็นสิ่งนั้นสําคัญมากกว่าการมาบูตเห็นสิ่งสาคัญมากกว่าการมาแคร์เราจะต้องลื้อฟื้นความสัมพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ ถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราเกิดการฟืนฟ้นฟูเอเมมไหมครับ mm hmm. แท่นบูชานี้จะต้องถูกลื้อฟืน้นขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณทางด้านกายภาพเราต้องลื้อฟืน้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าขึ้นมาใหม่เราต้องถามตัวเองว่าอะไรหรือไม่ในวันนี้ที่เราต้องซ่อมในชีวิตของเราอะไรเป็นแท่นบูชาของเราที่ถูกพังลงไปแล้วในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา บางคุณอาจจะเป็นปีๆแล้วที่แท่นบูชาบางแท่นของท่านพังทลายลงไปความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าไกลามากชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเหือดแห้งส่งผลให้เกิดปัญหาฝ่ายกายภาพส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวท่านกับภรรยาและสามีมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่งผลให้เกิดปัญหาเศร,รษฐกิจ แม้เราคิดว่าเราตัดสินใจดีแล้วรอบครอบแล้วพิจารณาหลายอย่างแล้วแต่ธุรกิจของเรากลับไปไม่ได้ดีส่งผลให้เราไม่ได้รับประสบความสําเร็จเกิดขึ้นจากอะไรครับแก้ให้ถูกจุดอย่ายโยนความผิดเหมือนกาษัตริย์อา,ษาหับโยนความผิดเรื่องความแห้งแล้งฝ่ากายภาพให้กับคนอื่นแต่เอลียาบอกว่าพระองค์นั่นแหละเป็นต้นเหตุคนอิสราเอลนั่นแหละเป็นต้นเหตุความแห้งแล้งเกิดขึ้นเพราะเขาทิ้งพระเจ้าความแห้งแล้งเกิดขึ้นเพราะเขานมัสการพระอื่น คนเมตสการูกเขารบเขาห่างออกจากการของพระเจ้าเราอยากแค่ความอุดมสมบูรณ์กลับมาเราต้องซ่อมแท่นบูชาขึ้นใหม่เอเมนไหมครับซ่อมแท่นบูชาขึ้นใหม่คิดจัจากของเราได้เริ่มต้นซ่อมแท่นบูชาขึ้นมาใหม่เรื่องของชีวิตอธิษฐานเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วเราได้ให้มีการอธิษฐานลุ่งอรุณทุกเช้าตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็มีการอธิษฐานลุ่งอรุณเรา ซ่อมแท่นบูชามีนักอธิษฐานที่มาประจําสม่ําเสมอประมาณ20-30คนทุกเช้าที่ลออธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรงานรับใช้ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตส่วนตัวของเราเราสร้างแท่นบูชาเราซ่อมแท่นบูชาของการเฝ้าเดี่ยวเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราเห็นคนของเราเริ่มไม่เฝ้าเดี่ยวและเราก็อยากมีภาระใจให้คนของเรานั้นเข้ามาเฝ้าพระเจ้าแต่เราจะทำยังไงเราจรึงจะรู้ว่า คนของเราเฝ้าเดี่ยวจริงๆเราก็เลยบอกให้คนของเรานั้นเมื่อเฝ้าเดี่ยวแล้วขอให้จดลงในหนังสือด้วยอย่าเป็นเพียงการอ่านเพราะเจะ้าของพระเจ้าและพอพระเจ้าพูดด้วยแล้วเราก็อธิษฐานตอบสนองเท่านั้นเพราะว่าเขาอาจจะทําแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาได้ทําจริงหรือเปล่าเราก็เลยให้คนของเรานั้นเฝ้าเดี่ยวแล้วก็จดลงไปในสมุดเฝ้าเดี่ยวประจําวันและก็ถ่ายลงในสมาร์ทโฟนแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์ของหัวหน้าหน่วย เพื่อจะให้หัวหน้าหน่วยได้เช็คว่าสมาชิกเขาได้เฝ้าเดี่ยวหรือเปล่าและสําหรับผมเองก็ต้องเช็คในไลน์ของหัวหน้าหน่วย25คนของเราว่าเขาเฝ้าเดียวหรือเปล่าแล้วก็ทําอย่างนี้และชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็ดีขึ้นและปัญหาในคิจักรก็น้อยลงเอเมนไหมครับ นั่นก็คือการลื้อฟื้นในฝ่ายวิญญาณขึ้นมาใหม่เมื่อเราเห็นคนไม่ถูกเยี่ยมเยียนเดือนละหนึ่งครั้งเราก็งดกลุ่มแคร์เมื่อคนมาชอบมาสามัคคีทํากันในกลุ่มแคร์กับคนที่ยังยังอยู่ในคริสจักรแต่ว่าละเลยคนบางคนที่ขาดบวชไปนานแล้วเราก็เลยอาทิตย์แรกของเดือนเป็นอาทิตย์ที่ไม่ต้องมีกลุ่มแคร์ให้ทั้งกลุ่มแคร์นั้นออกไปเยี่ยมเยียนคนที่อ่อนก,กําลังคนที่ลงหายคนที่ไม่ได้มาบวช เราต้องซ่อมแท่นบูชาเหล่านี้ขึ้นใหม่ถ้าเราอยากเห็นการฟื้นฟูเอเมนไหมครับ 4. เกิดจากการจัดลําดับความสําคัญของชีวิตใหม่ในข้อที่30เอรียาก่อนที่การฟื้นฟูนฟนจะลงมาเขาสร้างแท่นบูชาใช้ศิลา12ก้อนเป็นตัวแทน12เผ่าอิสราเอลขุดล่องน้ํารอบแท่นวางฟืนบนแท่นวางวัวบนฟืนและเทน,น้ําลงบนวัว ทุกสิ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามที่กําหนดไว้ก่อนที่ไฟของพระเจ้าจะลงมาชีวิตคริสเตียนของเราคริสจักรของเราที่พระเจ้าจะส่งการฟื้นฟูล,ลงมาจะต้องถูกจัดระเบียบลําดับความสําคัญในชีวิตขึ้นมาใหม่เราจะต้องรู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตอะไรสําคัญรองลงมาอย่าไปทําสิ่งที่สําคัญรองลงมาโดยละเลยไม่ทําสิ่งที่สําคัญที่สุด ชีวิตของเราบนโลกนี้สั้นมากถ้ามีเรามีแค่25,550วันโดยเฉลีย่ยถ้าเรามัวไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญและละเลยในการสิ่งที่สำคัญเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับพระองค์ในโลกนี้พระเจ้ามีแผนการสำหรับพระองค์ในโลกนี้พระองค์มีพระประสงค์ให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ สิ่งที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนทุกคนก็คือหาให้ได้ว่าพระวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราสำหรับพระองค์ที่จะทำผ่าเรานั้นคือสิ่งใดเอเฟซัสบทที่สองก็สเราเป็นฝีผัดของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีที่พระเจ้าทรงดํำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำหมายความว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้เป็นคำตอบ ส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าพระเจ้าให้ท่านมารู้จักกับพระองค์เพื่อจะให้ท่านทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อส่งผลต่อง,งานของพระองค์ให้สําเร็จในสองคริสต์บทที่5้าข้อสิบเบอกว่าเราเป็นพันธกรของพระเจ้าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่สําคัญใส่ในชีวของเราแต่มารซาตานมีวัตถุประสงค์ทาให้เราทําสิ่งอื่นที่ไม่สําคัญจนไม่มีเวลาทําเรื่องที่สําคัญที่พระเจ้าให้เราทํา ถ้าเราอยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นเราต้องจัดลำดับความสําคัญของชีวิตขึ้นมาใหม่พระเจ้าต้องเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของเราพระเยซูต้องสําคัญที่สุดเป้าหมายของเราต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของพระเจ้าเราคงต้องนั่งคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้เราได้มีผลต่อการทําให้งานของพระเจ้าสําเร็จหรือไม่สําเร็จได้อย่างไร เมื่อวานนี้เมื่อผมไปประกาศที่พัทยาผมก็เจอผู้นําของผมคนหนึ่งทึ่งอยู่ที่นั่นซึ่งเขาก็มีอาชีพการงานที่ดีทําแต่ว่าอาชีพการงานที่ดีของเขาคือเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นอาชีพการงานที่อาจจะได้เงินดีแต่ว่าเป็นอาชีพการงานที่ทําให้ไม่มีเวลารับใช้พระเจ้า เพราะว่าเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับพี่น้องเพื่อจะเตรียมอาหารทําอาหารแล้วก็ขายอาหารแล้วพอถึงเวลากลางคืนแล้วใช่ไหมครับก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วก็อธิษฐานก็ไม่ไหวแล้วชีวิตเฝ้าเดี่ยวก็ไม่ดีแล้วและการรับใช้พระเจ้าก็ไม่มีเวลาที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วเมื่อวานนี้เราก็ไปทํางานประกาศนี้ด้วยกันแล้วก็ก่อนที่จะกลับเขาก็ มาบอกบอกว่าขอให้อธิษฐานเผื่อด้วยว่าเขาจะเปลี่ยนอาชีพที่ทํามา10ปีคือการเป็นเจ้าของร้านอาหารที่อยู่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งเพราะว่าอาชีพนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ใกล้คิดพระเจ้าเพราะาอาชีพนั้นทําให้แผงกลางของพระเจ้าสําหรับเขาเนี่ยไม่สําเร็จทำให้เขาไม่มีเวลารับใช้พระเจ้าเขาขอให้อธิษฐานเผื่อด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วเป็นอาชีพไปขายหนังสือ เอาหนังสือเด็กๆหนังสือเรียนของเด็กอะไรก็ตามไปขายที่หน้าโรงเรียนเข้าไปติดต่อในโรงเรียนเขาบอกบอกว่าอาชีพนี้จะทําให้เขามีเวลารับใช้พระเจ้ามากขึ้นเราต้องจัดลําดับความสําคัญชีวิตของเราใหม่เอ็นไครับเราอยากเห็นการฟื้นฟูเราจะทําอะไรไปโดยมั่วๆไม่ได้เราต้องให้พระเจ้าสําคัญที่สุดในชีวิตของเรามารซาตานมักจะใส่สิ่งที่ไม่จําเป็นเข้ามา ในชีวิตของเราและให้เราทําสิ่งนั้นประการที่5เกิดจากการถวายสิ่งที่มีค่าที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากเราก่อนที่ไฟจะลงมาเอรียานั้นจะต้องเทน้ําทิ้งไปก่อนจงเติมน้ําให้เต็มสี่ไหและเทลงบนเครื่องเผาบูชาและบนกองฟืนพี่น้องต้องเข้าใจว่าในเวลานั้นเองประเทศนี้ขาดแคลนน้ํา ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมาเป็นเวลา3ปี6เดือนแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนอิสราเอลตอนนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองคำไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนอิสราเอลคือน้ำหนึ่งพงศษับทที่17ข้อ7ลำธารแห้งไม่มีฝนในแผ่นดินหนึ่งพงศับทที่18ข้อ5กษัตริย์อาหับรับสั่งโอบาดีวะจงไปให้ทั่วแผ่นดิน ไปหาทานน้ําพุไปให้ทั่วทุกหุบเขาเพราะเขาต้องการน้ำน้ำจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากในเวลานั้นของอิสราเอลแต่ก่อนที่การฟื้นฟูจะลงมาเอลียาบอกให้คนอิสราเอลเทน้ำทิ้งถึงสิบสองไหซึ่งเป็นสิ่งที่คนอิสราเอลไม่เข้าใจบางครั้งเราก็อาจไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราทำเช่นกันแต่ถ้าเราจะทำให้เกิดการฟื้นฟู เราจําเป็นที่จะต้องเสียสละสิ่งที่มีค่าให้กับพระองค์ตามที่พระเจ้าเรียกร้องเอลียาหไม่ได้บอกให้คนอิสราเอลทําเองพระเจ้าบอกคนอิสราเอลว่าเขาต้องเสียสละสิ่งที่มีค่าไฟของพระเจ้าจะไม่ลงมาบนกองฟืนถ้าไม่มีน้ําราดลงบนเครื่องเขาบูชาก่อนการฟื้นฟูจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ถ้าเราไม่ยอมมอบถวายสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราให้กับพระเจ้าก่อนเราต้องทำเช่นนั้นพระเจ้าจึงจะส่งไฟของพระองค์ลงมาถ้าพระเจ้าขอเราก็ต้องเต็มใจให้ถ้าเราไม่ยอมเราก็จะไม่เห็นการฟื้นฟูในชีวิตส่วนตัวของเราบางคนอาจจะไม่พบกับการฟื้นฟูเลยเพราะเราหวงสิ่งที่มีค่าที่สุดพระเจ้าไม่ได้ขอสิ่งที่ไม่มีค่าเพราะสิ่งที่มีค่าเราก็ให้พระเจ้าง่ายๆอยู่แล้ว แต่พระเจ้าเวลาพระองค์ขอสิ่งใดจากเราพระองค์อยากจะทดสอบว่าเรารักพระองค์หรือเรารักสิ่งนั้นมากกว่าพระองค์พระองค์จะขอสิ่งที่มีค่าจากเราเสมออับราฮัมก่อนที่เขาจะเป็นบิดาของประชาชาติในปฐมการบทที่1 2 2 2ข้อ12ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมและตรัสกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังแคว้นโมริยาเถาวายที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาพระเจ้าเรียกสิ่งที่มีค่าที่สุดของอับราฮัมไม่ใช่น้ําไม่ใช่เงินทองแต่เป็นลูกชายคนเดียวของอับราฮัมซึ่งเป็นลูกที่พระเจ้าสัญญาว่าจะเป็นตระกูลของบรรดาประชาชาติวันดีคืนดีพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมเอาลูกมาถาวายเป็นเครื่องเผาบูชาและเมื่อเขา เชื <sentido. S 2> ่อฟังถวายสิ่งที่มีค่าการฟื้นฟูก็เกิดขึ้นเขากลายเป็นบิดาของประชาชาติไม่เพียงแต่ประเทศอิสราเอลแต่รวมทั้งอิสราเอลฝ่ายวิญญาณเป็นพันพันล้านคนในปัจจุบันนี้ด้วยเห็นไหมครับการยอมของเขาทําให้เขามีลูกหลานทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณนับไม่ถ้วนในทุกวันนี้หนึ่งพงศษัตริย์บททีถึง13-15เป็นคนหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นหญิงไม้และจะต้องกินอาหารมื้อสุดท้าย ก่อนที่เขาจะตายเอริยาบอกนางว่าอย่าก,กลัวเลยจงไปทำตามที่เจ้าพูดแต่จงนำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนเอามาให้ฉันจากนั้นจึงทำศัพตัวเจ้าและบุตรของเจ้าและพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่หมดและน้ำมันในไหยนั้นจะไม่ขาดจนกว่าวันที่พระเจ้าจะทรงฝนลงมาในแผ่นดินนางก็ไปกระทำตามคำของเอรียา นางและตัวท่านเองและครอบครัวของนางก็รับประทานอยู่หลายวันจะไม่มีทางที่หญิงคนนี้จะพบกับการเลี้ยงดูของพระเจ้าการจัดสรรของพระเจ้าตลอดวันปีแห่งความแห้งแล้งถ้าเธอไม่ถวายสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คืออาหารมื้อสุดท้ายของเธออาหารมื้อสุดท้ายที่เธอกับลูกบอกว่าทํากินเสร็จแล้วกินแล้วก็จะนอนรอความตายสิ่งที่มีค่าของหญิงคนนี้ก็คืออาหารมื้อสุดท้าย ผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เธอมอบให้เขาก่อนให้เขากินก่อนและเมื่อเธอทําเช่นนั้นในที่สุดเธอก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าพี่น้องครับทุกๆก,การฟื้นฟูเกิดขึ้นเมื่อคนของพระเจ้าชุมชนใดก็ตามได้ถวายสิ่งที่สําคัญที่สุดมีค่าที่สุดสําหรับเขาให้กับพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับไฟจะไม่ลงมาถ้าน้ําไม่ลงไปก่อน น้ำคือสิ่งที่มีค่าของคนอิสราเอลการฟื้นฟูจะไม่ลงมาในขุนศักรการฟื้นฟูจะไม่ลงมาในคร,รนนคอบครัวถ้าเราไม่ยอมถวายสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับพระเจ้าเป็นไปได้หรือไม่ว่าการฟื้นฟูในหน่วยในแคร์จะเกิดขึ้นในโบสถ์จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นถ้ามีใครบางคนต้องยอมถวายสิ่งที่มีค่าให้พระเจ้าก่อนเราต้องการจะเปิดโบสถ์ที่ภาคใต้จังหวัด ยะลานราธิวาสและปัตตานีเราถวายเราเทศนาเรียกให้คนไปถวายตัวไปอยู่ที่นั่นแต่ไม่เคยมีใครคิดจะถวายตัวไปเลยก็ถ้าเทศนาให้คนถวายตัวไปเชียงใหมน่นี่จะยกมือเต็มห้องประชุมแต่เทศนาให้คนไปยะลานราธิวาสปัตตานีเนี่ยคนไม่ยกมือจึงไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเชื่อพระเจ้ามาในคริสจักรของเราเกือบสิบปีแล้วได้ฟังคําทิศนาได้ถูกท้าทายมากในที่สุดแล้วเขาเลยตัดสินใจเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งคือคุณน็อตได้อยากจะไปเป็นพระพรกับคนในสามจังหวัดภาคใต้เขามีธุรกิจมีการงานที่ดีทําร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ภูเก็ตประสบความสําเร็จแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เขาเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ พระเจ้าเรียกเขาให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเมนไหมครับเขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างในสุดแล้วเขาก็ตัดสินใจย้ายภูมิเนยนะเขาเป็นคนภูเก็ตดดกําเนิดย้ายฐานการผลิตไปเริ่มต้นใหม่ที่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางที่ทําให้สามจังหวัดภาคใต้นั้นมาได้ง่ายๆก็คือที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเขาก็เริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐจากเขากับสามีของเขาเพียงสองคนเท่านั้น เวลาผ่านไปหนึ่งปีพระเจ้าทําให้คุณมาเชื่อพระเจ้ามากมายตอนนี้มีคนมากกว่า30คนและที่รู้จักกับพระเจ้าที่นั่นเมล็ดพันธุ์หาดใหญ่ได้เกิดขึ้นที่นั่นไม่เพียงแต่เมล็ดพันธุ์หาดใหญ่เขาขยายไปบุกเบิกที่เมล็ดพันธุ์ที่ปัตตานีเขาขยายไปบุกเบิกที่เมล็ดพันธุ์ที่ยะลาปัจจุบันนี้ที่จังหวัดภาคใต้ของเราก็มีเมล็ดพันธุ์หาดใหญ่เมล็ดพันธุ์ปัตตานีและ มลิิพันธุ์ยะลาภายในตุลาคมนี้เราจะมีเมลิพันธุ์สุดท้ายซึ่งจะทําให้เรามีขี้จักรครบใน15จังหวัดภาคใต้ก็คือมลิพันธุ์นาราธิวาสจะสําเร็จได้เกิดจากผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียวเกิดจากผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียวเขาถวายสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือความมั่นคงพี่น้องมีธุรกิจที่กําลังเกิดผลดีอยู่แล้วคนรู้จักท่าน ทำงานแทบจะไม่ทันอยู่แล้วผลิตเฟอร์นิเจอร์ภูเก็ตเป็นเมืองที่ต้องใช้เรื่องนี้มากและพี่น้องก็ตัดสินใจยกเลิกฐานการผลิตที่ภูเก็ตยกเลิกลูกค้าทั้งหมดที่เคยทำมาหลายปีและพี่น้องก็ไปเริ่มต้นจากศูนย์นี่คือการถวายสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขาไม่มีการันตีใดๆในฝ่ายกายภาพทั้งสิ้นว่าเขาจะประสบความสำเร็จ มีแต่การการันตีในฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเขาเอเมนไหมครับเมื่อเราถวายสิ่งที่มีค่าให้กับพระองค์พระองค์จะทรงโปรดอวยพรเราผมตั้งใจจะเปิดที่เกาะสมุยเป็นเวลานาาแล้วก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งที่มีคนอยู่ที่นั่นเยอะแล้วก็มีคนต่างชาติคนไทยแต่ว่าเราไม่มีคนที่จะย้ายไปที่เกาะสมุยในสี่สิก็มีครอบครัวครอบครัว,รวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีทะลก ธุรกิจที่ดีเป็นธุรกิจทําเกี่ยวกับงานกระจกงานอลูมิเนียมประสบความสําเร็จมากในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเป็นเมืองเกาะสร้างใช่ไหมครับธุรกิจเรื่องนี้ก็ไปได้ดีมากและวันหนึ่งเขาก็บอกบอกว่าพระเจ้ามาทํางานในหัวใจของเขาเขาอยากจะไปเปิดคิ้จักรที่เกาะสมุยก็เป็นคล้ายๆกับคุณนัดมือสักครู่นี้เขาก็อธิษฐานเผื่อ แล้วก็ส่งเข้า,าไปเช่นเดียวกันเริ่มต้นจากศูนย์อยู่ภูเก็ตมาเกือบสิบปีแล้วธุรกิจมั่นคงแข็งแรงแล้วแต่ต้องไปที่เกาะสมุยเริ่มต้นใหม่พระเจ้าทรงอวยพรธุรกิจการงานของเขาอย่างดีเขาประกาศกับลูกน้องของเขาที่เป็นผู้ร่วมงานเขาประกาศกับคนข้างเคียงในที่สุดก็เกิดมริพันธุ์เกาะสมุยขึ้นเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้เกิดขึ้นได้และก็เป็นอย่างนี้ในทุกๆแห่งที่ผมเล่าฟอมเมื่อกี้นี้ที่ไปประกาศที่ขมรที่พัทยาก็เกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งมีธุรกิจที่ดีอยู่แล้วในจังหวัดภูเก็ตเขาชื่อคุณทศแต่เขามีภาระใจที่อยากจะเปิดโบถ์ที่พัทยาเพราะมีห้าเมืองที่เป็นเมืองหลักต้องไปให้ครบเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตพัทยาชนบุรี พัทยาแล้วก็เกาะสมุยห้าเมืองน,นี่เราอยากจะควบคุมให้หมดเขาก็ตัดสินใจมาอยู่ที่พัทยาและสภาพแวดล้อมของเขาทํางานกับคนที่เป็นคนงานที่เป็นคนคเขมรแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่บอกว่าถ้าเป็นคนคเขมรแล้วเขาจะประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้เขาก็อดทนในการที่จะสอนคนคเขมรเหล่านั้นให้เข้าใจเรื่องของภาษาไทยพอให้รู้ว่าพระเจ้าคืออะไรความรอดคืออะไรมนุษย์ความบาปสับที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศพระกิติคุณ สอนให้เข้าใจและในที่สุดแล้วเขาก็รวบรวมคนมาให้ผมเทศนาประกาศเมื่อวานนี้แล้วก็มีคนรับเชื่อพระเจ้าต้อง40คนแต่ว่ายังมีขมรอยู่ในค่ายนั้นอีกหนึ่งอคนแล้ก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงใช้คนคนนี้ที่ถวายตัวของเขาให้กับพระเจ้าละทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตของเขาการงานของเขาที่ภูเก็ตแล้วมาอยู่ที่นี่ทั้งสามเคสเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นเห็นแก่พระเจ้าสละสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับพระเจ้าเทน้ําออกไปให้กับพระองค์พระองค์จะส่งไฟแห่งการฟื้นฟูล,ลงมาเอเมนไหมครับเ <Yeah. S 1> มื่อเราอยากจะเปิดคิ้จักรของเราเรามีนิมิตบวชนี้มีนิมิตที่จะเปิดคิ้จักรลูกของเราเราต้องการคนอย่างนั้นเราจะเกิดคิ้จักรลูกที่แข็งแรงได้เราต้องมีคนบางคนที่ยอมที่จะออกไปตั้งหลักแหล่งภูมิลําเนาอยู่ที่นั่น การเปิดคิดจักในเมืองไทยเกิดผลสําเร็จน้อยเนื่องจากคนนั้นอยู่ในความสะดวกสบายเราชอบอยู่ในเมืองใหญ่เราชอบอยู่ในโบสถ์ที่ใหญ่ๆแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกถ้าเราอยู่แต่ที่ดีๆที่ที่สุขสบายในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแล้วคนที่นั่นจะรับความรอดได้อย่างไรถ้าคุณทศยังอยู่ที่ภูเก็ตคน4ีคนเมื่อวานนี้ก็ตกนรกหมด ถ้าคุณน็อดยังอยู่ที่ภูกเก็ตคน30คนที่หาดใหญ่ก็ตกนรกหมดถ้าคุณเอ็มยังอยู่ที่ภูกเก็ตคนหลายสิบคนที่เกาะสมุยก็ตกนรกหมดถ้าคนยังอยู่ในจังหวัดภูกเก็ตผมก็คงไม่เปิดบูตเมล็ดพันธุ์ห้าสิบเอ็ดบูทั่วเมืองไทยได้แต่เพราะคนของเรารู้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทํามาหากินประสบผลสําเร็จมีลูกลูกประสบผลสําเร็จแต่ไม่ได้ทําอะไรเพื่อพระอ,องค์วันสุดท้ายเขาต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้า ท่านคงได้เคยฟังคำพยานของคุณกอบชัยแล้วที่ถูกสัมภาษณ์ว่าคุณกอบชัยคุณกอบชัยครับทำไมคุณกอบชัยทิ้งงานที่ประสบผลสำเร็จเขาเข้าไปในเซ็นทรัลตอนที่ทรัพย์สินของเซ็นทรัลทั้งหมดมี8 0 0 0ล้านบาท20 10กว่าปีที่ผ่านมาเขาทำให้ทรัพย์สินของเครือเซ็นทรัลกลายเป็น3แสนล้านบาทามีคนถามว่าทำไมคุณกอบชัยลาออกจากการเป็นซ e o มาเป็นบอร์ด บริหารธรรมดาคําตอบของคุณกอบชัยเป็นคําตอบที่ถูกต้องตามพระกัมภีเพราะว่าวันหนึ่งผมรู้ว่าผมต้องยืนต่อรายงานผมต่อหน้าพระเจ้าผมต้องยืนกล่าวรายงานต่อพระเจ้าว่าผมได้ทําอะไรเพื่อพระองค์บ้างธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จของเขาก็าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทาไม่มีเวลาเพียงพอที่จะให้เขาได้เป็นสิ่ิบาล ในขิ้จักรของเขาได้เขาก็ลาออกมาเพราะวันหนึ่งเขาต้องกล่าวรายงานแต่ว่าไม่ใช่คุณกอบชัยคนเดียวที่ต้องกล่าวรายงานไม่ใช่ผมคนเดียวที่ต้องกล่าวรายงานแต่พวกเราทุกคนต้องกล่าวรายงานเอเมนไหมครับเราต้องกล่าวรายงานว่าเรารับผิดชอบต่อของประธานต่อตะลันที่พระเจ้าให้มาเพื่ออะไรของประธานตะลันพระเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์ให้เราใช้เพื่อตัวของเราเอง ของประธานและตะลันที่พระเจ้าให้มาพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ให้เราใช้เพื่ออาณาจักรของพระองเอเมนไหมครับการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจมอบสิ่งที่มีค่าให้กับพระเจ้าประการที่6การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นจากการอธิษฐานจริงจังต่อพระเจ้าข้อ3 6 3หกเมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานอย่างจริงจังพี่น้องเราจะเห็นการฟื้นฟู กดขึ้นมีคนหนึ่งบอกว่าถ้าเราอธิษฐานมากเราเหนื่อยน้อยอธิษฐานน้อยเหนื่อยมากไม่อธิษฐานเหนื่อยป่าถ้าเราอยากจะเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นเราต้องเริ่มต้นให้มีชีวิตของการอธิษฐานทั้งการอธิษฐานส่วนตัวของเราเองและกายฐานเผื่อขึ้นจักรใน ภาพรวมเราต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นและเราจะเห็นพระเจ้าส่งการฟื้นฟูลลมาประวัติศาสตร์การฟื้นฟูทั่วโลกประวัติศาสตร์ของโลกเกิดขึ้นจากการที่คนเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าการทํางานพระเจ้าต้องใช้วิธีการของพระเจ้าจึงจะรับการสนับสนุนจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเราทํางานพระเจ้าด้วยใช้กําลังของเราด้วยการวางแผนของเรามันอาจจะสําเร็จแต่มันจะเหนื่อยและมันจะไม่ประสบผลสาเร็จ แต่ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์งานนั้นจะสําเร็จและเราจะไม่เหนื่อยเราจะได้รับกําลังที่มาจากพระเจ้าเองนะครับเราจะบินขึ้นใด้ปีกมนุษย์อินทรีย์เราจะวิ่งโดยไม่เ,เหนื่อยเราจะเดินโดยไม่อ่อนเพลียภรรยาผมเฝ้าเดี่ยวนั่นน่าจะเป็นสุภาษิตพูดถ,ถึงเรื่องของนกอินทรีย์แล้วเขาก็เลยต้องไปศึกษาเพราะว่ามันจะบินขึ้นได้ปีกหมนอนนกอินทรีย์เขาก็เลยไปศึกษาเรื่องการบินของนก เขาก็มาเล่าแบ่งปันให้ผมฟังว่านกเนี่ยมันบินมันมีการบินอยู่สามแบบนก,กน,นะครับประเภทที่หนึ่งคือการกระพือปีกกระเพือกระพือปีกปก,ก,ปก,ก็คือกระพือปีกนั่นแหละไม่ต้องอธิบายนกเล็กๆก็จะกระพือปีกอันนี้จะเหนื่อยอาวเหนื่อยสิครับเพราะมันก็พืกระพือปีกตลอดไม่กระพือมันก็ตกนี่คือการบินที่หนึ่งของนกคือการกระพือปีกเนาะ อันที่สองคือการเหินอันเหินเนี่ยคือพอขึ้นขึ้นไปแล้วก็เหินแล้วก็ไม่ต้องบินแล้วเพราะว่าบินแต่ตอนแรกเออบินแต่ตอนแรกแต,แต่ยังต้องกระพือนะกระพือก่อนกระพือเสร็จก็เหินนี่คือประเภทที่สองทั้งสองอย่างนี้ก็ดีครับแต่ก็ยังเหนื่อยแต่ว่าคุณน,นกอินทรีเนี่ยเขาฉลาดพระเจ้าสร้างเขามาฉลาดเขาทยานกระพือเหินทยานเขาทยานครับพี่น้อง เขาแค่อยู่เฉยๆว่าพระเจ้าสร้างเขาให้ใต้ปีกของเขาเนี่ยสามารถจะจับความร้อนในอักของมวลอากาศได้และเขาจะขึ้นไปเองโดยไม่ต้องกระพือปีกข,ขึ้นไปเองโดยไม่ต้องเหินเรียกวิธีทั้งที่สารวัการทยานคือเขารอคอยเขารอคอยว่าอากาศร้อนมวลอากาศร้อนมาอยู่ใต้ปีกเขาแล้วเขาทำสิ่งหนึ่งคือเขาแค่กางปีกขึ้น แล้วมันก็จะผลักเขาขึ้นไปถ้าเราจะเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นคริสเตียนแบบนกอินทรีไม่ใช่นกกระจอกเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> บอกคนข้างๆเป็นนกอินทรีไม่ใช่นกกระจอกอเมนไหมครับเพราะนกกระจอกมันจะเหนื่อยเอเมนไหมครับถ้านกอินทรีแล้วมันจะไม่เหนื่อยคนถามผมบอกว่าเดินทางไปทั่วเลยแล้วก็ตารางเวลาแน่นมากเดี๋ยวก็เทศที่นั่นเดี๋ยวก็เทศที่นี่ทำไมจะไม่เหนื่อย ผมก็บอกเขาบอกว่าถ้าเราใช้แรงของเราเองเนี่ยเราจะเหน็ดเหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าเราใช้แรงของพระเจ้าเราจะไม่เหนื่อยเราจะมีกําลังที่มาจากพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับให้เรามีชีวิตกับพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเราเดินกับพระเจ้าเราเอากําลังจากพระลงเริ่มต้นกับพระเจ้าทุกเช้าพึ่งพาพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าและเราจะรับกําลังจากพระลงเอเมนไหมครับการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวของเรากับครอบครัวของเราอย่าลืมนะครับ ปัญหาฝ่ายกายภาพเริ่มต้นจากปัญหาฝ่ายวิญญาณก่อนความแห้งแล้งฝ่ายกายภาพเริ่มต้นจากความแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณก่อนแก้ไขปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุดจัดการที่ฝ่ายวิญญาณให้เรียบร้อยเมื่อฝ่ายวิญญ,ญาณเรียบร้อยฝ่ายกายภาพก็จะเรียบร้อยเอเมนไหมครับพระเจ้าพูดบางสิ่งบางอย่างอะไรกับเราครับให้เราก้มศีลับตาอธิษฐานด้ยวยกัน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ